ันแห่งกันเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักเราคือกับคนเราฮักกันเด้อท่าผมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้เป็นวันจันทร์ที่7เดือนมีนาคมปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 5:55 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลในสม3องศาท่านผู้ชมอากาศอุ่นขึ้นแล้วเนาะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุดท้านฟังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เสร็จกันยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้าวันนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านเนาะที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ตามเคยจะได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิด19ที่ผ่านมาโดยรวมอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่ทั่วโลกและก็ไปบังอยู่ที่สปป.ลาวนอกจากนั้นก็จะลงเกี่ยวกับเรื่องคนติดพยาธิโควิดนับมือนับน้อยลงแต่ว่าแล้วก็มีคนนอนห้องหมอน้อยลงเขาไปเบิ่งรายละเอียดนำกันไปเบิ่งรายละเอียดนำกันท่านผู้ชมก็หน้านี้เนาะท่านผู้ชมเป็น CTV News ที่ข้าพเจ้านำมาแชร์เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเป็นบทอัปเดตอยู่ในข้อมูลของ INSPQ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะจึงนำเอาข้อมูลของ CTV News มาเสนอเนาะเพิ่นก็ได้สรุปผู้ติดพยาธิโควิดอยู่เก็บเขานี่มาฮอดปัจจุบันนี้ติดสะสมทั้งหมด 929,040 คนเนาะแต่ว่าในจำนวนนี้นี่ก็เซาไปแล้ว 895,073 คนและมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 14,085 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่หรือ active แล้วก็เป็นป่วยอยู่หัน 17,340 คนอันนี้แม่นเฉพาะแขวงเก็บเขาเนาะและตอนนี้เขาเนี่ยมาเบิ่งอยู่ที่แคนาดาทางผสมนี่ก็คือ cross canada เนาะcross canada ก็คือทั่วประเทศแคนาดามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 3,323,488 คนแต่ว่าในจำนวนนี้นี่ก็สอบไปแล้ว 3,169,777 คนและเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 36,986 คนอยู่ทั่วแคนาดาและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่อัน 115,728 คนผ่านมาเมื่อวานนี้เนาะติดใหม่เพิ่มอีก 2,697 คนอันนี้มันอยู่ทั่วประเทศแคนาดาจะน้อยเขาไปเบิ่งนำรายละเอียดนำกันเพิ่นจะ break down เนาะให้รายละเอียดการติดพยาธิโควิดในลดลงแนวไหนก่อนจะไปฮอดวันทันครับจะพาทันไปเบิ่งทั่วโลกก่อนเนาะทั่วโลกนี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 446,874,792 คนแต่ว่าในจำนวนนี้เซาไปแล้ว 380,117,790 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และปิดป่วยอยู่หัน 60,735,241 คนผู้ที่ว่าติดนักและอยู่ในห้อง ICU หรือว่าอยู่ใน serious condition เนาะคือ 71,212 คนอันนั้นมันอยู่ทั่วโลกและเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด6,211,761คนติดใหม่ภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่ 476,746 คนและเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก 1,570 คนครับผู้ชมประเทศที่ติดใหม่หลายกว่าหมู่หันอยู่ที่เกาหลีใต้ 217,113 คนรองลงมาเป็นรัสเซีย 73,162 คนญี่ปุ่น 55,417 คนออสเตรีย 26,153 คนฟินแลนด์ 22,369 คนออสเตรเลีย 21,826 คนไทยแลนด์ประเทศไทย 21,162 คนและนิวซีแลนด์ 17,552 คนนอกนั้นก็ลดหมื่นลงมาครับผู้ชมก็ประมาณนั้นบัดนี้เอาปาเบิงอยู่ที่สปป.ลาวเนาะสมคบเจ้าขอเนี่ยแชร์ Facebook ของลาวยูสจากสปป.ลาวเนาะสรุปการติดเชื้อโควิด19เนาะประจำวันที่7มีนาคม2022ก็คือมื้อนี้เองครับผู้ชมมีผู้ติดเชื้อใหม่165คนก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์66คนบ่อแก้ว5คนหลวงประบาง6คนหลวงน้ำท่า1คนหัวพัน10คนเชียงขวาง14คนชัยบุรี5คนแขวงเวียงจันทน์3คนไซสมบูรณ์2คนคำวน1คนสวรรณเขต29คน
สารวัตร10คนอัตปือ5คนและจำปาสัก8คนและมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเริ่มจะมีพยาโควิดในม้าอยู่ที่ 144,300 คนแต่ว่าจำนวนหนึ่งก็เศร้าไปแล้วท่านผู้ชมและมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด631คนมีผู้เสียชีวิตใหม่ภายในสัก4ชั่วโมงผ่านมานี่3คนอยู่ที่สารวัตร1คนแล้วก็หลวงเวียงจันทน์1คนและบริคำไซ1คนท่านผู้ชมครับประมาณนั้นแล้วเรื่องต่อมาท่านผู้ชมที่อยากจะลงสื่อทันฟังในตอนเช้าพอดีแม่ข่าวของ CJD ท่านผู้ชม CJD ถ้าจริงก็เป็นนะขึ้นกับบรรณา CTV News เนาะแต่ว่า CJD เป็นสถานีวิทยุแต่เพิ่งก็นำข่าวที่น่าสนใจท่านผู้ชมมาเรามาเขียนลงเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เป็นทางบวกเนาะเกี่ยวกับพยาธิโควิด19นับมือนับน้อยลงท่านผู้ชมเป็นข่าวดีไปในทางสมท่านผู้ชมเขามาเบิ่งรายละเอียดเพิ่นว่าคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลลดลง20คนเพิ่นว่าเพิ่นว่ามาเฉพาะภายใน24ชั่วโมงผ่านมาเนาะปัจจุบันนี้มีคนนอนโรงพยาบาล 1,238 คนและที่อยู่ในห้อง ICU มีแต่76คนเนาะลดลงอีก2คนเพิ่นว่าแต่มีคนเสียชีวิต9คนคือทั่วแควเควกก็ยังถือว่าลดลงตามสมในขณะที่การยกเลิกการใส่ผ้าอัดปากในกลางเดือน4สิงหาคมนี้หมายถึงว่าเพิ่นบ่จำเป็นให้ใส่ผ้าอัดปากหลังแล้วเนาะวันนี้ผู้เข้าห้องหมอ46คนเขามาเบิ่งรายละเอียดทั้งกันเป็นคนที่มีอายุ60ปี31คนท่านผู้ชมแล้วก็ซักวัคซีน3เข็มแล้วใน6คนท่านซักวัคซีน2เข็มแล้วก็2คนซักวัคซีนเข็มเดียวลักที่5คนท่านบ่ซักวัคซีนและอีก2คนท่านบ่ฮู้ว่าซักหรือบ่ซักอันนี้มาตามสถิติเพิ่นรายงานเนาะวันนี้มีคนไข้20คนที่มีอายุ59ปีลงมา4คนหัดซักวัคซีน3เข็มอันนี้เขาจะสังเกตว่าผู้ซักวัคซีน3เข็มก็ยังมีโอกาสเข้าห้องหมออยู่นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปถือเบาเพราะว่าหลายคนเขาซักวัคซีน3เข็มไปแล้วคือว่าบ่ย่านต้องได้ระวังอยู่ดังที่เป็นรายงานไปเนาะคนที่มีอายุ59ปีลงมา4คนซักวัคซีน3เข็มแล้ว3คนซัก2เข็มแล้วอีก5คนหัดบ่ซักวัคซีนเลยมีผู้นึงที่ว่าบ่ฮู้ว่าซักหรือบ่ซักเนาะและนอกนั้นก็มีเด็กน้อย2คนอายุ5ปีแล้วก็11ปีที่เข้าห้องหมอเนาะมีเด็กน้อย5คนที่ต่ำกว่าอายุ4ปีที่เข้าห้องหมอวันนี้สำหรับผู้ที่ว่านอนอยู่ในห้อง ICU ท่านผู้ชมจำนวนคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU เนาะ3คนซักวัคซีน3เข็มแล้ว1คนบ่ซักวัคซีนและมี1คนบ่ฮู้ว่าซักหรือบ่ซักอันนี้ตามข้อมูลที่เพิ่นให้มาของ CJD ก็ตามคำเห็นของสาธารณสุขท่านผู้ชมผู้ที่เอาบ่ซักวัคซีนน่ะมีโอกาสนอนห้องหมอถึง 7.7 เทื่อแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าห้องสุกเสริญท่านถึง 15.4 เถื่อหมายถึงโอกาสนะท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการซักวัคซีนนั้นสำคัญแต่ว่าถึงแม้เขาจะซักวัคซีนครบโดสเขาก็จำเป็นจะต้องได้ระวังอยู่คือเก่าท่านผู้ชมหลักการพื้นฐานนี่สาธารณสุขแคนาดาสาธารณสุขแผงแม้แต่ WHO นะองค์การอนามัยโลกเพิ่นก็ต้องเพิ่นก็ว่าอยู่เสมอว่าให้ต้องใส่ผ้าอัดปากดังอยู่ห่างล่างมือท่านผู้ชมอันนี้ยังเป็นหลักการที่พวกเขาจะต้องได้ปฏิบัติต่อไปในขณะที่เขาจะอยู่กับพยาธิโควิดนี้ได้ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมครับจะพาท่านไปเบิ่งข่าวบ่แม่นวิดีโอคลิปแต่ว่าเป็นข่าวที่ CJD เพิ่นเอาออกไปหน้านี้ท่านผู้ชมเป็นข่าวของ CJD เนาะก็เป็นสถานีวิทยุครับจะบอกไปที่ขึ้นกับ CTV News อยู่ในนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าCOVID-19 still on the decline ก็คือลดลงนะท่านผู้ชมเกเบคันลดแต่ว่าอยู่ในห้องหมอท่านลดลง20คนว่าสัจจะอันนี้ก็เป็นข่าวรายละเอียดต่างๆที่ข้าพเจ้าว่าไปเนาะสู่ท่านผู้ชมได้ฟังไปก็คืออยู่นี่20คนลดลงแล้วอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 1,238 คนก็อยู่ใน intensive care ก็ยีก็คือห้อง ICU ฮะลดลงหมด76คนเนาะก็คือน้อยลงhospitalization decline ก็คือการนอนห้องหมออันลดลงครับผมอันนี้เป็นกระบอกจากการยกผ้าอายกเลิกผ้าอัดปากหลังใน mid april ก็คือกลางเดือน4แล้วครับผมก็รายละเอียดต่างๆกับดังที่ครับจะว่าไปเนาะแต่ว่าครับจะยกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าข้อมูลของข่าวก็คือบนมาของข่าวนะครับจะเอามาจาก CJAD news นะครับก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมสั้นๆมาห้องนี้คลิปรายการสารวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมอีกเท่านึงที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านผู้ชมและก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ่หลายก่อนน้อยเ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook เนาะอยู่ใน YouTube กับทีสมพรสวัสดิ์แก้ว Channel หรือว่าอยู่ในรูคูทีวีก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดานะครับสมกับอยู่ในนั้นก็จะมีรายการหลายรายการเช่นว่าเส้นทางบุญสายทางธรรมเปิดกล้องส่องธรรมจากวัดทั้ง2วัดท่านผู้ชมจะมีวัดเราสามัคคีธรรมารามและก็วัดเทพบุตรพระอาจารย์ทั้ง2วัดเพื่อยินดีให้ความสนับสนุนและก็อยากจะเผยแผ่ธรรมะให้ท่านผู้ชมฟังได้เบิ่งได้ชมนํากันเพื่อเป็นอาหารสมองท่านผู้ชมในทางที่ดีเนาะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพิ่นเอิ้นว่าอากาลิโกบ่มีมือหมดอายุว่าง่ายๆซะคือว่าเข้ากับกาลเวลาได้ทุกโอกาสทุกกาลเวลาแล้วก็เข้าไปเบิ่งเนาะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยจากการรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจคนเราสิตกอยู่ฟากฟ้าแดนใดลาวให้เนื้อกลางใต้ต่างมีหัวใจฮักพร้อมเป็นลาว